ตามมวยไทยอย่างแน่นอนครับตอนนี้บนเวทีครับคุณสุมาศครับประวัติมวยครับครับวันนี้เป็นรองคู่เอกของรายการวันนี้นะครับชมพกเพชรโชชมวงฝ่ายแดงเขาได้เกียรติบรรเวน้ำเงินครับคู่นี้ชมพกเพชรซ้ายนะครับแล้วก็ทางด้านโอเล่นั้นเป็นมวยขวานะครับประวัติของนักมวยทั้งคู่นะครับชมพกเพชรโชชมวงชื่อจริงว่าวิเชียรบุตรดีนะครับเป็นชาวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับจบการศึกษาม.3 ครับครั้งสุดท้ายก็แพ้คะแนนเป๊ปซี่ปิยพันธ์ในการชกที่เวทีราชดำเนินนางวรรณดีกิ่งกระจรครับเป็นทั้งผู้จัดการและหัวหน้าคณะนายนันตัวลือเป็นเทรนเนอร์ครับส่วนทางโอเล่เกียรติวันเวนั้นชื่อจริงประสิทธิ์ไหมแก้วนะครับเป็นชาวทุ่งสงนครราชสีมานครศรีธรรมราชครับเป็นชาวใต้ก็ชกไว้ครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนบุญหลายสอเทนิกุลครับคุณชูโชคชูแก้วร่วงเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะทางด้านเทรนเนอร์ก็ดำรงกำจรจัดครับนี่เป็นบทของนักมวยทั้งคู่ครับเชิญคุณสุมิงขาวครับยกที่1ครับฝ่ายแดงคือชมพกเพชรนะครับแชมป์7ตำแหน่งกับโอเล่เกียรติวันเวนะครับรายนี้ก็แชมป์เหมือนกันแต่น้อยกว่าพอบานไม่รู้รวยนะครับแชมป์7ตำแหน่งชมพกเพชรน้ำเงินคือโอเล่วันนี้นะครับยิ่งใหญ่ที่สุดผ่าโลกทีวีช่อง5นะครับททบ5ร่วมกับสนามมวยเวทีลุมพินีแล้วก็โปรโมเตอร์ของราชดำเนินนะครับเสยฤทธวรชัยแล้วก็ทีมงานของโปรโมเตอร์ยอดนิยมทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นได้จัดรายการนัดพิเศษวันนี้นักมวยทั้งคู่นะครับน้ำหนักก็เท่ากันคือ124ปอนด์ฝ่ายแดงชมพกเพชรเป็นฝ่ายเดินบี้เดินบุกเข้ามาก่อนแฟนหมัดมวยวันนี้แน่นขนาดไปหมดนะครับทุกด้านโดนหมัดขวาของโอเล่ไปหมัดนึงโอเล่เตะซ้ายสูงด้วยชมพกเพชรเป็นฝ่ายเดินบี้ไปอีกมาวันนี้ถึงบานไม่รู้โรยอายุจะมากกว่านิดนึงแต่ยังเดินตลอดโอเล่อัปคัตขวาหมัดนึงถีบขวาลำตัวชมพกเพชรเดินบี้ไปอีกอดีตแชมป์7ตำแหน่งนะครับตั้งรุ่นพินเวทมินิฟลายเวทเรื่อยมาเลยนะครับถึง7ตำแหน่งโอเล่ปัดล่างไปทีนึงชมพกเพชรเตะมาโดนโอเล่ถีบกันไว้โอเล่ไม่แรกนะครับพยายามเจาะล่างอีกแอนตาซินก็มีรางวัลให้เหมือนเดิมนะครับโดนฮุกซ้ายของโอเล่บอกว่าโดนโอเล่เวียงทุ่มโครมล้มลงไปบุกเพชรเดินอัดเข้าไปอีกบุกเพชรเดินบี้เข้าไปโอเล่เหน็บไว้อีกทีนึงบุกเพชรเดินบุกเข้าไปน้ำหนักเท่ากันคือ124นะครับโอเล่ต่อย1 2โดนหน้าของชมพกเพชรโอเล่พยายามดึงตัวออกนิดนึงพยายามออกเหลี่ยมออกข้างชมพกเพชรกาดไม่ตกนะครับโอเล่เจาะล่างอีกพยายามเตะขวาสูงโอเล่เตะซ้ายโต้อีกหมดยกที่1นาทีระชึกใจนะครับคู่ต่อไปมาดูคู่โอเล่นะครับน้ำเงินชมพกเพชรแดง124ปอนด์เท่ากันขณะนี้ททบ5ถ่ายทอดสดรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มเป็นวันที่5ธันวาคมมหาราชนะครับชมพกเพชรเดินบี้บิ๊กมาโอเล่เนี่ยไม่เกรงกลัว7ตำแหน่งของชมพกเพชรเลยยามออกเหลี่ยมนิดเดียวเตะขวาโต้ไว้ชมพกเพชรเดินบี้บิ๊กยังเจาะยังเข้ายังลึกไม่ได้นะครับโอเล่ไม่เกรงออกมัดอีกชมพกเพชรพยายามเตะล่างไว้ยังปล้ำไม่ได้หีบเหน็บยันเปิดเกมบุกเข้าอีกโอเล่จะสูงกว่าใหญ่กว่านะครับน้ำหนักเท่ากันคือ124ปอนด์โอเล่เตะขวาสูงชมพกเพชรเดินนิดนึงตันคอปลายครั้ง 10,000 บาทโอเล่เจาะละเตะซ้ายโอ้โหเป็นชุดเลย 4-5 หมัดชมพกเพชรโดนหมัดแม่เฉยเลยบอกเข้ามาต่อยมาฮะยังเฉยชมพกเพชรเดินแม่โอเล่บิดเหลี่ยมนิดเดียวนาคาบิดหางนะครับคือบิดเตะเลยโอเล่เนี่ยนี่แหละครับเป็นมวยเงินแสนคู่นี้มวยเงินแสนนะครับชมพกเพชรเดินบี้บิ๊กยามลงล่างล่างยังล็อกตีไม่ได้โดนคัดมาลาของโอเล่อีกโอเล่ออกนิดนึงชมพกเพชรเดินบดเข้าไปโดนคืนอีกแล้วมาคืนสวยเหลือเกินโอเล่นี่ยามเกี่ยวตบเตะออกเลยบิดเลยโอเล่เตะขวาลำตัวอีกชมพกเพชรเดินบี้บิ๊กโอเล่ฮุกซ้ายประมัดโอเล่นี่ชกมาแล้วนะครับนำขบวนก็ต่อยมาแล้วด้วยบุลงบุลหลายนี่ซัดกันมาดัก
โอเล่พยายามเจาะล่างโอเล่เตะขวาสูงอีกชมพูเพชรไม่ยีระเฉยบีเข้าไปอีกแชมป์เจ็ดตำแหน่งโอเล่ออกทุกอย่างทั้งหมัดทั้งแข้งมาชมพูเพชรได้ชกพยายามเจาะล่างของโอเล่ตลอดนะครับโอเล่คืนแข้งขวาอีกทีนึงออกนิดเดียวชมพูเพชรนี่ยิ้มใส่ยิ้มร่าเลยเดินบีเข้าไปอีกเพชรเดินอัดเข้าไปอีกวันนี้ต้องลงทุนมากหน่อยลงทุนได้คืนหรือเปล่าโอเล่เตะซ้ายสูงโดนเตะขวาอีกทีนึงปล่อยฮุกซ้ายโดนหน้าของชมพูเพชรพี่ยังเฉยๆนะครับน้องทำเรื่อยมาไม่เป็นไรพี่ยังเป็นฝ่ายเดินอีกชมพูเพชรเดินตลอดแทงเข่าทีนึงหมดยกที่2สั้นๆแต่มีความหมายสู้ได้มาดูยก3ชมพูเพชรเป็นฝ่ายเดินเหมือนเดิมนะครับเดินตลอดยังเจาะไม่ได้โอเล่พยายามเบี่ยงบ่ายนิดหน่อยวันนี้มวยตื่นเต้นเหลือเกินโดน1 2ของชมพูเพชรเข้าไปโอเล่โดนหมัดแปะไปแล้วนะครับ2หมัดชมพูเพชรหันมาเล่นหมัดแล้วยกนี้2ยกไปแล้วนะครับชมพูเพชรยังไม่เล่นหมัดเล่เตะขวาอีกโดนเข่าของชมพูเพชรโอเล่ไม่แรกนะครับอยากใช้ออกเหลี่ยมออกข้างนิดนึงชมพูเพชรลุยอย่างเดียวนะครับโดนหมัดของชมพูเพชรไปหมัดนึงโอเล่ยังเฉยโดน1 2เข้าเต็มหน้าไม่หนักเล่ต่อยซ้ายสวนหมัดชมพูเพชรต่อย1 2โดนหน้าโอเล่เตะขวาเข้าแก้มเตะขวาอีกทีนึงเพชรเดินตลอดวันนี้อดีตแชมป์เจ็ดตำแหน่งนะครับพยายามจะให้โอเล่ถอนให้ได้โอเล่ออกนิดเดียวไปขวาแล้วตรงหนิงขาวฉมวกเพชรมาดีนะเกินนะครับเหลือเกินคุณรอนยกสามไม่ใช้หมัดอาการหน้าเป็นห่วงเหมือนกันโอเล่วนไปวนมาเหมือนกันโดนหนึ่งสองของโอเล่สู้เต็มเหยียดนะวันนี้ไม่ถอยแล้วแทงเข่าทีนึงดันมาดันอีกแทงเข่าขวาลำตัวปล่อยขวาเข้าปลายคางอีกมาชมพูเพชรนี่เหลือเกินนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขเล่ต่อยลำตัวอีกชมพูเพชรล็อกไปเล่แดงตีเข่าตามเตะอีกมาชมพูเพชรนี่ยังเฉยเดินตลอดบิดตลอดปล่อยคล่องไปนิดเดียวโอเล่ออกมาทางขวาเหลี่ยมโอเล่เตะขวากันไปอีกหยุดไม่ได้นะครับโอเล่นี่ถอดไม่ได้หยุดไม่ได้ท้อไม่ได้นะครับชมพูเพชรเดินตลอดโอเล่ทุกอย่างใส่เข้าไปทั้งหมัดทั้งเตะชมพูเพชรยังเฉยเท่าคอมพิวเตอร์นะครับชมพูเพชรยังปล้ำไม่ได้โดนหมัดไปหมัดนึงโดน1 2ของชมพูเพชรโอเล่โดนหมัดเข้าไปโดนไป2หมัดเพชรต่อยเข้าปลายคางอีกต่อยหมัดเข้าอีกต่อยซ้ายเข้าหน้ายกเข่าซ้ายลำตัวต่อยเข้าหน้าอีกโดนหมัดของโดนตีเข่าซ้ายลำตัวโดนต่อยซ้ายอีกทีนึงต่อยซ้ายเข้าหน้าเพชรเดินตีเข่าอีกตีเข่าขวาลำตัวโดนเข่าขวาลำต่อยซ้ายเข้าหน้าต่อยขวาตีเข่าขวาชุดใหญ่เลยครับโดนเข้าไปชุดใหญ่เต็มเต็มโอ้โหเครื่องมายกที่3นะครับโอเล่โดนเข้าไปถึงกับทางด้านเซซวนไปครับชมพูเพชรรู้สึกจะเร่งเครื่องปลายยกได้รุนแรงดีเหลือเกินครับทั้งหมัดทั้งเข่านี่นะครับทางด้านโอเล่โดนเป็นชุดใหญ่ๆเลยนะครับชุดนี้เสียศูนย์ไปเลยนะครับนี่เป็นภาพสโลปลายยกที่3ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอันตรายหรือไม่อันตรายโอเล่กันหมัดของชมพูเพชรอยู่ไม่เจอเข่ารุนแรงก็คงจะผ่านไหวครับแต่อาการในขณะนี้กำลังน่าเป็นห่วงโอเล่เหลือเกินนะครับคุณตำหนิงขาวยกที่4ครับเริ่มมาแล้วชมพูเพชรเป็นฝ่ายเดินอีกตอนนี้วัดใจเลยครับวัดใจโอเล่แล้วชมพูเพชรเดินบิ๊กบิ๊กต่อย1 2โดนต่อยเข้าหน้าอีกโดนไป3หมัดโอเล่เพชรตีอีกชมพูเพชรมาวันนี้เหลือเกินนะครับจิตใจนี่ยังเหมือนเดิม
โอเล่เตะขวาลำตัวอีกโอเล่พยายามแลกโอเล่เตะขวาลำตัวโยนเข่าลำตัวหมูเพชรเดินบี้บิ๊กหมูเพชรเดินตลอดจิ้มลำตัวไปทีนึงโอเล่ถอยห่างพยายามปัดล่างหมูเพชรตีเข่าลำตัวโอเล่ชักแกว่งนะครับเตะชักแกว่งหมูเพชรเดินตลอดสักครู่นี้ปลายยก3ใส่สูตรนั่งเบนไปเลยเต็มๆชุดใหญ่หมูเพชรเดินอีกแทงเข่าลำตัวต่อยเข้าหน้าอีกต่อยเข้าหน้า2หมัดโอเล่นี่กันหมัดไม่อยู่นะครับเป็นมวยที่กันหมัดไม่อยู่หมูเพชรเดินตลอดชนไม่เลิกตีหน้ายาเข้าใส่ด้วยคู่ด้วยแทงเข่าลำตัวโอเล่พยายามบิดขึ้นมาเหมือนกันจับขาถ่ายล้มไม่ล้มโยนเข่าไม่ล้มนะครับหมูเพชรลื่นทางด้านมุมน้ำเงินหมูเพชรเดินอีกต่อย 1-2 โดนหน้าต่อยเข้าปลายคางตามจิ้มหมัดอีกต่อยเข้าหน้าโอเล่ว่าไงโอเล่โดน 1-2 เข้าเต็มๆโดนหมัดอีกแม่แก้หมัดไม่ได้เลยครับโอเล่โดนศอกของชมพูเพชรโดน 1-2 เต็มๆล้มไปแล้วนะครับโอเล่โอ้ชุดใหญ่เลยชุดนี้นะครับการพันโทติระนับไปแล้วจับมาคว้าอีกต่อย 1-2 พลิกตัวไปแล้วไม่ไหวซะแล้วไม่ไหวเลยนะครับโดนเต็มๆไปเลยทานไม่อยู่